ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามร้านหนึ่งชาแนลนะครับวันนี้ร้านหนึ่งจะให้ชมเฟิร์นใบสวยนะครับก่อนนี้ตอนแรกได้มาก่อนนิดเดียวครับตอนนี้ออกใบสวยงามมากครับเดี๋ยวเราจะไปชมดอกข้าวพรรษาเฉพาะถิ่นกันต่อครับครับนี่คือดอกข้าวพรรษาเฉพาะถิ่นที่สกลนครนะครับที่ร้านหนึ่งได้สั่งมาปลูกไว้ที่บ้านสวนดอกพบพระครับตอนนี้กำลังออกช่อดอกเล็กๆให้ชมแล้วครับครับแล้วอีกต้นหนึ่งนะครับกำลังออกช่อดอกเล็กๆครับนี่คือเป็นดอกข้าวพรรษาถิ่นสกลนครครับตอนนี้ได้มาอยู่ที่ภาคเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราจะสูญรวมดอกข้าวพรรษาที่บ้านสวนดอกพบพระนะครับนี่เราจะขยายพันธุ์ต่อไปครับมันสวยน่ารักจริงๆครับนี่ตอนนี้ก็ยังไม่ออกดอกครับนี่ออกมาหลายต้นเหมือนกันครับแต่ก่อนนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นหงทองหรือยังไงครับเรามารอลุ้นดอกกันครับนี่ครับที่ดอกข้าวพรรษาเฉพาะถิ่นก็เริ่มจะขึ้นมาให้เห็นแล้วครับครับก่อนนี้ก็จะเป็นไผ่ด่างนะครับไผ่ด่างก็จะสวยอีกแบบนึงครับเป็นด่างจากธรรมชาติได้มาจากในป่าใบก็จะด่างนะครับใบสวยสามารถกินหน่อได้นะครับนี่เป็นหน่อไผ่ป่าเห็นสวยดีก็เลยเอามาปลูกไว้ครับครับวันนี้ร้านหนึ่งขอลาไปกับภาพสวยๆนะครับดูวิวไปพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมที่สนใจอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับ